ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านล่ะก็กำลังอยู่กับบ่าวมีคุณพ่อสนองเหมือนเดิมพี่น้องผมมื้อนี้เมนูตามที่พี่น้องร้องขอเลยเนาะครับเนาะคุณพ่อสนองเฮาสิก้อยกบใส่บักม่วงให้กินแซ่บๆก้อยกบปิ้งพี่น้องผมก้อยกบเอียบปิ้งใส่มาแล้วคันบ่กินคันบ่เฮ็ดกินก็บ่คือเนาะครับเนาะรูปร่างเหมือนเดิมคือเก่าว่าซั่นเอาจัดไปเลยคุณพ่อสิเฮ็ดเมนูหยังก็ได้จัดไปครับผมฝักมุนๆแหลกๆตำใส่บักม่วงซั่นแล้วคุณพ่อบักม่วงเฮาก็มีนี่ย่ามนี่หากินยากคือสิตายนี่บักม่วงเอาครับผมฝักมุนๆไปเบิดเลยครับเอาอาปากครับผมแซ่บบ่ครับผมนี่มาครับของแซ่บแซ่บอุ้ยปวดครับกบใหญ่กบเอียบพี่น้องฝักมุนๆตำใส่6เข้าก็มีล้างย่างดีสะอาดสะอาดพี่น้องผมความสะอาดของเฮามาที่1บ่ต้องห่วงเด้อพี่น้องเด้อผักหอมเฮาอีกเอ้าสวยมาแล้วมือก็สั่นพี่น้องเลยนี่หอมใบมนหอมเพต้นหอมพี่น้องผมบ่ต้องห่วงใบขี้ตูดเฮาก็มีพี่น้องเลยบักส้มเฮาใส่บักม่วงเนาะคุณพ่อบักส้มเฮาใส่บักม่วงอันนี้แหละครับเป็นการเฮ็ดอยากเฮ็ดกินที่ตามวิธีทางของคนทางภาคอีสานเฮาพี่น้องผมสบายสบายเนาะครับเนาะก้อยกบใส่บักม่วงใส่เบิดหน่วยเลยเนาะคุณพ่อก้อยเบิดทั้ง4ตัวเฮ็ดสิให้ผู้บ่าวบ่เอาไปให้ผู้บ่าวเห็นจักตัวบ่กินบ่กินอยู่ดอกเนาะกินบ่กินกบบ่ผู้บ่าวเอาอยู่ดอกเอาไว้มันจักตัวแน่ทั้ง3ตัวเลยแล้วเนาะมือก็มันหลายก็สว่างก็ได้ว่าอ้วนโคมากครับบ่แม่นก็สิบ่ได้กินแต่เฮาตัวเอาที่เฮ็ดแล้วก็สิสามารถคิดก็สิเข้ามาเพิ่มอยู่ตัวให้เขาเดาบ่ผิดก้อยกบแซ่บๆพี่น้องผมหามาแล้วปฏิว่าบ่เฮ็ดกินมันบ่คุณพ่อจัดให้เลยครับผมจัดให้เลยแซ่บๆนี่พี่จะสิมาต้มใส่น้ำมันต้มใส่บักบัวเบิดสมัยแล้วก้อยกบครับเบิดสมัยแล้วเฮาต้องสิผักไว้แซ่บๆใส่บักม่วงเอาบาดเอาเดี๋ยวขอมีส่วนร่วมพี่น้องผมบ่าวมีสิขอฝากเองเด้อพี่น้องเด้อให้มันแหลกมันได้คันฝากบ่แหลกบ่าวมีบ่มักเอาแหลกๆพี่น้องผมซับไปให้เบิดตีนเตือนเกี่ยงอ้อยๆวะไปพูดเลยจักบาดมาสิพี่น้องผมพี่น้องเลยตอนกบบ่บ่เอาลงสิเอาลงหลังกบตัวสูตรเจ้าเฮ็ดยังปกติบักม่วงเด้อพี่น้องผมบ่แม่นบักฮ่วงครับผมให้เบิ่งตอนสวยงามเป็นอย่างยิ่งพี่น้องผมผักเขาจังใส่ซอยน้ำกวนเฮ้ยสิตำพร้อมกันเลยอยู่คุณพ่อจังไดเอาแล้วต่อสูตรคุณพ่อเสียจังไดตำก่อนนะโอ้ตำนี่ก่อนเลยบ่อันนี้มันในนี่มีหยังเนี่ยใส่เบิดเลยใส่เบิดเลยผมกะว่าเอามาให้มันพอดีกบซุ่มนี่อยู่แล้วนะโอ้สิยองครับครับในนี่มีข้าวคั่วบักพริกสุรสเราเด้อครับเด้อครบทีมครับผมโอ้คือหลายใส่ลงไปครับเฮ็ดเพียทีมงานเฮาใหญ่เฮ็ดเพียผู้อื่นนําใครอยากกินมากินนี่แหละครับผมก้อยกบใส่บักม่วงแซ่บๆแล้วพี่น้องเอ้ยเอาตําครับพี่น้องผมบาดนี่เบ้อครับเพียบ่ไงอุ้ยก้อยขึ้นขวากับความกับแหย่ดิพี่น้องกับก้อยหางแล่นเด้อพี่น้องเด้อบ่าวมีบอกเลยว่าก้อยหางแล่นก็สุดยอดพี่น้องคันใส่สูตรนี้นี่บ่มีผิดหวังพี่น้องผมนี่ฝักแล้วเฮามาตําพี่น้องผมตํานวลหอมข้าวคั่วแล้วตำนวลนวลพี่น้องเลยพี่น้องผมลุยคุณพ่อใส่บักม่วงด้วยเบิ่นหึใส่บักม่วงเนาะใส่บักม่วงครับผมใส่บักม่วงลงไปพี่น้องก้อยกบก้อยกบแซ่บแซ่บใส่บักม่วงตำบักม่วงให้เข้ากันบาดนี่ว่างหันเกินว่ากล้ามขึ้นบ่าวมีเอาคุณพ่อร้องแก้กินเบิ่งพี่กบตะเลือดเฮาเป็นจังได๋ครับอาการดีขึ้นไปดึกบัก2เช้าลงไปพี่น้องดึกบัก2เช้าลงไปหงายหลังเบิ่มรวดห้ามกินเหล้าอีกเด้อครับเด้อบาดนี่คุณหมอบ่ให้กินแล้วพี่น้องผม
สิมองเที่ยงอาสิมองเที่ยงได้ว่าท่านเพราะตำไอ้บักม่วงเขากันยังน้อยพักที่พี่น้องผมบาดกลัวไปพริกใส่บ้านแล้วครับผมเลี้ยงแต่น้ำปลาห้วยน้ำปลาเยอะเนี่ยเดี๋ยวบ้ามีใส่เองเอาเอาห้วยพอแล้วพอแล้วห้วยเอาพี่น้องผมมันอยู่ในเขากลัวครับบักพริกแล้วบ้านเจ้าก็กินก้อยน้ำก้อยสู้รถทอดแล้วบ้านเนี่ยเอาเดี๋ยวบ้ามีเอาพักลงให้แป๊บเดียวครับผมเอาสุดยอดพวกนี้บ่มีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสุดยอดพวกนี้บ่มีอีกแล้วเอาตำบานนี่ที่เลี้ยวทายเขากันพี่น้องเอ้ยมองหันมันเมือดเที่ยวนี้มันแจ้งเอาเป็นจังไหนก้อยเต็มกะละมังแน่นอนพี่น้องผมใส่มาแล้วต้องก้อยใส่มาแล้วต้องก้อยครับใส่เบ็ดกบแต่ว่าข่อยมีความจริงสิเว้าให้ฟังเด้อพ่อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิสารภาพให้ฟังอยากฟังบ่ครับอยากฟังเนาะครับเนาะคือเบ็ดกบที่เฮาใส่มื้อนั้นความจริงมันเป็นจังซี่เด้อความจริงคือว่าคันพ่อพี่น้องบ่หมานบ่ใดก็ควรสิถามผมด้วยว่าใส่เบ็ดจังได๋มันจังสิหมานแบบนั้นแบบนี้บ่ได้ใส่เอาตัวทอผมมื้อนี่ผู้ใดเขาสิไปเอาครับที่ลายมันต้อง2ตัวโลแม่ครับใส่เบ็ดกบเนาะครับเนาะเอาบ่ามีสารภาพให้ฟังเราเลยครับเด้อเป็นจังได๋ซิมแล้วบ่ตำยั่วอีกแน่เห็นว่าก็ได้เอ้ามันสิท่านเข้ากันมันบ่สมเลยนี่ครับม่วงยังบ่แหลกขอซิมเนี่ยพี่น้องผมกระโดนน้ำมีอยู่ป่ะมาพี่น้องผมสร้างไก่สร้างไก่ในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดบ้ามีบ้าบ่เดี๋ยวได้หลายคนไม่ผมเลยไม่ผมเจ้าค่อยดีแซ่บแล้วพี่น้องบ่ขันยังพอดีเลยมันมันแนวสิก้อยผมแล้วพี่น้องเนาะก้อยผมเต็มขวดพี่น้องอ้ายเงี้ยเลยตำแหลกแบบนี้แล้วมันจึงดีมาพี่น้องผมก้อยครบแซ่บแซ่บหากินเป็นสูตรตะโบราณโบราณเด้อพี่น้องเด้อเห็ดแนวนี้ปิ้งกบสุกสุกฝากมุนมุนตำใส่ขวดพี่น้องผมเอาละบาทจกใส่ถาดพี่น้องเอ้ยพี่น้องผมเอาคุณพ่อตักลงไปพักเต็มอาเนี่ยเอเล่พี่น้องผมว่าเอเล่ตรงนี้อย่างหาน้อยแม่เป็นกะละมังพี่น้องเลยเขาว่าเก่าเก่าอยู่แล้วมันเอานางกินเลยเดี๋ยวไปนี่เป็นจังไรพี่น้องผมก่อนก้อยห้องก่อนก้อยห้องเป็นจังไรพี่น้องผมสุดยอดเอาคุณพ่อลงเลยกินลงไปบาดนักนักเขาในเรื่องพ่อเนี่ยน้องเท่าที่ทราบมาเมื่อวานว่าสันเขาพ่อค่ำพี่น้องดึกน้ำยาลายปวดตัวเพิ่นครับผมตายก็ตายครับพี่น้องผมอันคว่ำตายมันหามบ่ได้ถ้าผมถ้าพ่อเนี่ยยังเย็นนี้ยังต้องการเมียคือเก่าบ่อยากต้องการคือเก่าติดเลี้ยงดูเขาไว้บ่ล่ะอย่างคือจังได๋เอาความจริงมาเว้าดูบ่ไหวแต่ลูกๆกับคําไปเนี่ยลูกๆบ่คําหมายถึงเฮ็ดเรียกกลางคืนนี่เฮ็ดให้เขาได้บ่เอาเขามาได้คือกับเอาคําใหญ่ๆลึกลงไปคืนได้เทื่อลุยพี่น้องผมค่อยกบแซ่บๆคันบ่แซ่บก็ป่วยถอนเลยหากินง่ายครับผมเอาเปิดกล้องเข่าขึ้นมาเอานุ่มไผบ่กินก่อนบ่เสียนี่ยังกินเหรอครับดังไฟอยู่พี่น้องผมเอาลุยคำใหญ่ๆคุยลงไปคุณพ่อเอาอีกแค่คำคำคนนั้นเอาเลือกว่าจะเลยสุดยอดแก้มพักบาทที่นี่เฮ้ยพี่น้องเลยตำเกินว่ากล้ามขึ้นตำลาบปะตวงกับว่าตำปะหนี่ดีเลยตำลาบปะตวงกับว่าตำปะหนี่พี่น้องผมเอาไปจ้างใดคุณพ่อรสชาติพอกินได้บ่แซ่บแซ่บเนาะครับเนาะต้องการเมียอายุระหว่างใดถึงใดครับผมป
ประมาณว่าว่าผู้เฒ่าวัยรุ่นกลางคนสูงขาวต่ำดำ30ไปหา40 30ไปหา40เลยนั่นบ่ดีต่ำกว่านั้นก็บ่ได้เอาผู้ใดมียิ่งท่านใดพี่น้องท่านใดเด้อครับเด้อเอาบ่าวมีประกาศหาครูให้คุณตาเลือนเฮา30ถึง40อย่าเกินอย่าต่ำกว่านี้ครับผมผิวขาวบ่ครับผิวขาวน้อยนึงเอาผิวขาวน้อยนึงพร้อมวันใดยังน้อยโอ้ให้มีน้ำหนักพร้อมโอเคโอ้นะโอเคพร้อมเนาะครับเนาะคุณพ่อตอนนี้จักปีครับผม80แล้วอ่ะ80พี่น้องผม80มายิ่งไว้ระหว่าง30ถึง40ปีสนใจมากเด้อครับเด้อที่หน้าหลายพี่น้องผมป้ายางก็มีมองเพิ่นจะหาคนมาดูแลพี่น้องผมบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้เฮ็ดหยังเตาเลี้ยงดูมันได้อยู่แม่นบ่มันนึงเข้ากินซื่อๆมันนึงเข้ากินซื่อๆเอาอยากหยังได้กินครบแซ่บๆอยากหยังได้กินเบิดว่าซั่นโอเคเนาะครับเนาะแต่ดาวกับเดือนเอาบ่ได้ดาวกับเดือนเพิ่นจังให้บ่ได้น้องนั่นเพิ่นให้ได้เบิดพี่น้องมาทางไกลทางไกลนําไปติดตามเพจในจังหวัดต่างจังหวัดกับคุณตาเลือดของเฮาลุยพี่น้องผมพูดแม่ยิ่งท่านใดที่มีคุณสมบัติตามที่พ่อใหญ่เลือดบอกครับสมัครเข้ามาได้ที่ช่องทางของวาวมีนะครับเด้อลุยจิ๊บจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวขอไปไม่เลยพูดแบบหรอก็ยุ่นน้ำต้องมาแล้วพี่น้องนั่นก็ใครแป้บักเขียแป้บักเขียพี่น้องมุมเขากินตะกบหน้าครับกบเลี้ยงบ่กินได้คุณพ่อเอ้ยบ่เสียป่วยพี่น้องผมบ่เสียป่วยคุยคำใหญ่ๆมาเดี๋ยวตั้งกล้องกินให้พี่น้องได้เบิ่งเลยมันสะใจอีหลีนี่พี่น้องผมเขียขึ้นเข้ากันเข้ากันน้องมาสาบิมามาทำเดี๋ยวกินฮะครับผมพี่น้องครับมาอย่ามากินมาแซ่บมานัวน้ำกันนะครับเนาะครับ YouTube จออีสานบ้านผมเองพี่น้องผมตาเลือดหลังจากที่ล่มปุ๊บอรบาท่านบัก2ซาวหลายก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ดีใจนําเด้อคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อสนองของเฮาเนาะครับเนาะมีหนองไผ่พุ่นล่ะครับหนองไผ่ก็ดึงดังดึงดังอยู่พุ่นครับน่ะซ้ายเฮามาห่มผ้ากินข้าวห่มผ้ากินปลาห่มขันอีหยังอีกเฮ้อกินข้าวห่มผ้ากินปลาห่มถ้วยกินกล้วยห่มหวีพี่น้องผมกินฟักซี่ห่มต้นเนาะพี่น้องเนาะมันแม่นบ่ล่ะพะเนี่ยเอาเข้ากับเจ็บยุบปิดไว้เป็นอย่างไรตั้งความกินก็คักขึ้นไอ้นั่นล่มมามันจะใช้บ่ตอนคืนมันจะใช้เนี่ยบ่ล่มบ่มีหมดไก่มีพูดระวังพูดระวังเดี๋ยวไปมึงก็ไม่ได้หรอกสุดท้ายละแขนหักสองคนนะไรเนี่ยครับลงมาเนี่ยมันเหล่าก็มาไปกินมันไปลมทั้งไหนจังมันไม่ผมกัดใจพี่น้องผมบักม่วงกัดเป็นง่วยเลยยังพูดตาผมประกาศให้เราแล้วท่านพี่พูดสนใจคุณจิตจอประมาณจองได้ของเขาเองใจเย็นนะคุณว่าจอมาแบบท้ามาโดนมาเบิ้งท้าหน้าโดนเบิ้งท้าน้ำเต้นกระโดดเป็นบ้าบ้านกระทำนี่เหรอวะบ้านกระทำนี่เหรอวะไม่ใช่บ้านน้ำบ่มีสวนกับบ่มีเราสิดูแลคนจังไหนหน้าบ่มีเขาไปนั่งไว้ตายที่ตายอยู่บัดนี้ครับแล้วต้องมีหากินจนได้ตัวที่กินร้ายไปแล้วเขาเมื่อแล้วก็ตอบเช้าหรือคนเหนียวมองอยู่เจ๊เขาอยู่ลงสีนี่เป็นตั้งตันจริงจ้ะเป็น
ชื่อสังเขาบอกเชื่อหน่อยว่าจะที่หาสังจะแก้ไปชมแล้วกันคือไปโดนมันก็ออกเป็นโตตัวเต่าแก่มันกินว่าทันนั่นเดี๋ยวชื่อไปก็มันกินทันตัวผมรู้ไงคนกินเขาหลายใช่ไหมทั้งจังการมีเองแบบนี้เอาไว้เขาเจ้าจะมีจังหรือมันปลาหัวอยู่ป่ะหวังเขาไปพอดีเลยทีนี้ในคุณบอกรสจัดคุณบอกโอเคนะแต่ว่าขันผู้มักนัวบางทีใส่กับปลาอีกแม่บอกครับก้อนเลยออกกินกินได้จบเลยขอบคุณทุกไลน์ทุกสับทุกการที่การตามเหมือนเดิมคือก้าวพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านตัวเองและพี่น้องเนาะที่ประกาศได้คำบอกคำใจที่ราชาท่าที่บริสุทธิ์บาดีออกไปบ้านมีหัวตูดหัวไปเลยพี่น้องเพื่อควบมือซึ่งเพื่อควบสนุกควบแซ่บของพี่น้องขบเอียดกินไปผันว่าขบเอียดกินไปผันว่าแม่นว่าพี่น้องถามมาเขาแกงไปแล้วเต้นไปสมเขาเต้นไปสมแล้วเขามักกวายแสบๆพี่น้องผมฝากกันคลิปหน้าครับคลิปมีไว้สำหรับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เสร็จแล้วทั้งคนเอาเลยเขานั่งกินเลยฮะกินข้าวเร็วครับน้องไผ่เขามาห่วมมาห่วมพี่น้องผมด้วยของไผ่ไม่ต้องกลับไปครับผมแต่มาชิกหลายๆท่านถามหาของไผ่ก็มาแล้วเด้อครับเด้อมาแล้วไอ้นุ่มลูกร้อนหน้าตาดีแห้งบัดต่างๆพี่น้องผมกลับไป